นะตั๋วเครื่องบินซึ่งสายการบินเนี่ยขาดทุนจำนวนประเทศอยู่แล้ววันนี้สายการบินไทยเนี่ยสายการบินไทยนะครับไม่ใช่สายการบินพม่าเราล้มละลายผมต้องทำให้ทุกอย่างอยู่ได้แม้แต่เรื่องสินค้าพวกวัตถุของชาวบ้านเรื่องการไปประกันชีวิตให้ทุกคนมีสุขภาพดีเรื่องซื้อสินค้าเรื่องการทำทั้งหมดทั้งสิ้นต้องอยู่ในโครงการอันเดียวเรียกว่าเที่ยวเพื่อชาติแล้วจะเป็นอย่างไรเหรอคุณดูธุรกิจเหล่านี้ที่จะเป็นโรงแรมคุณดูหมวดธุรกิจหมวดธุรกิจอันที่หนึ่งโรงแรมผมถามว่าวันนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ยังไงไม่ต้องเชื่อผมนะถ้าลองโทรไปหาโรงแรมดังกล่าวสมุยภูเก็ตกระบี่เขาค้อเชียงรายเชียงใหม่อุดรขอนแก่นไม่ต้องโทรไปที่บางแสนหรือพัทยาพวกนี้ที่ใกล้ๆเพราะใกล้ๆมันอาจจะมีแขกอยู่แต่อันนี้ผมถามว่าโรงแรมอันนี้เขาอยู่ได้หรือเปล่าแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรเราจะช่วยเขาด้วยโครงการเที่ยวเพื่อชาติคือไปซื้อห้องพักไวเชอร์ล่วงหน้าทั้งประเทศอย่างน้อย 4,000 โรงแรมเพื่อจะช่วยเขาให้มีลูกค้าก่อนซื้อในราคาไหนราคา1ใน3 1ใน4ที่เขาขายสมมติคืน 5,000 เราก็ขออาจจะขอราคา 1,200 เราอาจจะขอจาก 4,000 เหลือ 1,000 จากคืน 50,000 ซึ่งผมไปทดลองมาแล้วไปซื้อมาแล้วไปใช้บริการมาแล้วยกตัวอย่างที่สมุนคืน 80,000 เหลือ 1,200 ท่านคิดว่าชีวิตนี้เขาจะลดราคาถึงขนาดนี้ได้ไหมเขาลดเพราะอะไรแล้ววันนี้ถ้าไปเปิดหน้าเว็บทุกโรงแรมแทบจะลดราคาทั้งหมดแต่ไม่เคยรวบรวมไว้ด้วยกันเราอยากรวบรวมทุกโรงแรมไว้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเพื่ออะไรท่านจะรู้โดยใช้โครงการเที่ยวเพื่อชาติซื้อล่วงหน้าด้วยเงินของเราเองเงินโครงการนี่แหละผมถามว่าเราไม่ซื้อล่วงหน้าบอกว่าจะเอาลูกค้าไปให้เขาเชื่อหรือเปล่าแล้วเขากล้าเปิดโรงแรมไหมแต่ถ้าเราซื้อล่วงหน้ามีแขกที่ไปนอนบ้านเราซื้อล่วงหน้ามากเขาก็อยู่ได้แล้วเขาตั้งกู้สถาบันการเงินเขาก็ใช้หนี้ได้อีกอันหนึ่งก็คือสายการบินเหมือนผมบอกเมื่อกู้การไปเที่ยวต้องเดินทางทางรถทางเรือทางอากาศแต่การไปเที่ยวระยะไกลง่ายที่สุดคือการบินเราจะทำยังไงให้สายการบินเขาอยู่ได้ด้วยเราก็เริ่มต่อรองกับสายการบินซึ่งวันนี้นายจะนั่งอยู่ด้วยก็รับรู้แต่ว่าผมอยากไปซื้อหรือตอนนี้ซื้อไว้เนี่ยบ้างในราคาพิเศษเพื่อให้ใครเดี๋ยวจะจดต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าให้ใครแล้วเพื่อนประชาชนจะทำยังไงให้มันอยู่รวมกันได้เราซื้อแรมเราก็ซื้อสวมบินในราคาพิเศษนะเสร็จวันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าต้องทำการจราจรไม่ได้ใช้เงินสดแล้วแบงก์ก็เหมือนกันครับสภาบัตรการเงินก็เหมือนกันเงินล้นระบบไม่กี่วันท่านจะได้เห็นว่าท่านต้องจ่ายหรือไม่ได้รับท่านต้องจ่ายอาจจะจ่ายของฝากนะเขาอาจจะต้องคิดค่าฝากในอนาคตท่านอาจจะไม่ได้รับแบบนี้อย่างในอนาคตต้องเงินล้นระบบเพราะให้ใครกู้ไม่ได้เศรษฐกิจมันไปหมดธุรกิจมันไม่สามารถอยู่ได้เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็เลยคุยสถาบันการเงินว่าส่งทางจะชำระเงินของลูกค้าเนี่ยมันมีบัตรเครดิตแล้วมีอะไรต่างๆช่วยลดค่าเตรียมหน่อยได้ไหมเพื่อเอาทางเซ็นชั่นหรือเอาจำนวนเป็นข้อหาให้แบงก์ก็ได้ประโยชน์ประชาชนก็ได้ประโยชน์และอีกอย่างหนึ่งโรงแรมหรือบริการต่างๆเนี่ยที่เราจะทำขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกหนี้ของแบงก์เขาจะได้ใช้หนี้อื่นได้แบงก์ก็ได้อยู่ได้เหมือนกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปแต่เราขอเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงนะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่อยู่ในนี้ด้วยก็คือ
เรื่องของ Quality of Service ก็คือกุดบริการของสินค้าจากชุมชนหรือการช่วยเหลือจากชุมชนหรือการรวมกลุ่มจากชุมชนเพื่อจะเอาสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายเรียกคนไปเที่ยวเราก็ร่วมกับสหกรณ์ซึ่งเราร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำเอวีอยู่เมื่อปี9ว่าจะกระจายสินค้าของชาวบ้านให้สู่ในมือตามโครงการเที่ยวเพื่อชาติได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราทำให้เป็นวันสต็อกโซลิดและมากกว่านั้นคือเขาสามารถจัดจำหน่ายให้เกียรติที่เป็นการท่องเที่ยวในวันสต็อกโซลิดเช่นจุดของสาทรจุดของร้านค้าโชว์หวยซึ่งวันนี้เรามีมากกว่า 77,600 หมู่บ้านแล้วจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในวันที่7นี้ซึ่งอันนี้จะครอบคลุมทั้งประเทศเขาเรียกว่าออฟไลน์ส่วนออนไลน์เราก็ว่ากันไปเราก็มีช่องทางของออนไลน์สุดท้ายเราอยากให้ทุกคนมีรายได้การท่องเที่ยวก็เข้าใจอย่างสมมุติว่าท่านจะไปภูเก็ตถ้าออกจากบ้านท่านไม่ใช้จ่ายนะครับจ่ายค่าแท็กซี่ซื้อเสื้อผ้าซื้อชุดว่ายน้ำจ่ายตั๋วเครื่องบินกินในร้านอาหารตั๋วเครื่องบินนะหรือว่าบินลงมาแล้วจ้างแท็กซี่300ทุกๆโลตีทุกคนได้ประโยชน์หมดผมถามว่าวันนี้ธุรกิจของประเทศไทยมีอยู่2ประเภทที่สร้างรายได้คือส่งออกกับท่องเที่ยวผมถามว่าถ้าปิดสวิตช์ของกลุ่มนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันปิดแน่นอนครับวันนี้ส่งออกเป็นยังไงทุกคนไม่ได้ซื้อของเราเขาซื้อของกันเองในประเทศเขาก็เที่ยวกันเองผมทายได้ผิดนะว่าจีนสี่สิบหนึ่งบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะทำคือเที่ยวในประเทศไทยประเทศตัวเองก่อนประเทศอื่นค่อยไปกินต้องกินในของตัวเองก่อนใช้ของในของตัวเองก่อนก็ไม่แปลกนะทุกคนต้องช่วยตัวเองวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วยเราเราจะหวังนักท่องเที่ยวต่างประเทศเราจะหวังการส่งออกเราต้องจะหวังจากอะไรถ้าเราไม่เที่ยวกันเองตามที่ผมบอกว่าเอาเงินมาใช้จ่ายบ้างเอาเงินมาหมุนเวียนบ้างถามว่าภาษีเราจะเก็บจากอะไรแล้วรัฐบาลไทยจะเอาตังค์ไหนแจกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกปัจจุบันเอาล่ะสิ่งที่ผมซื้อทั้งหมดหรือรวมมาทั้งหมดจะเกิดมาเป็นอะไรนี่คือผู้ประกอบการนักธุรกิจทุกคนได้แล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปคือประชาชนต้องได้จะดูว่าประชาชนได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ที่เราเอามาประชาชนต้องได้ประโยชน์จากสินค้าที่เราต่อรองราคาถูกสินค้าบริการต่างๆที่เรารวบรวมขึ้นเราก็เลยจัดเป็นแพ็คเกจให้กับประชาชนว่าสมมุติว่าท่านซื้อ900ท่านอาจจะได้รับ 1,003 ได้รับคูปองสินค้าไปใช้สินค้าอีกแถมประกันให้อีกนะจ่ายตั๋วเครื่องบินให้โรงแรมกว่า 4,000 โรงแรมนะท่านจองได้แล้วก็ทัวร์โดยสมมุติว่าท่านจ่าย 50,000 ท่านได้ 100,000 เท่ากับท่านมีเงิน 100,000 เรามากกว่านั้นนะเราทำให้ทุกคนได้อะไรได้ใช้จ่ายครบทุกอย่างเพราะคูปองเนี่ยถ้าท่านไม่สามารถซื้อของในออนไลน์ที่เป็นสาธิตชุมชนได้หรือของประชาชนทั่วประเทศที่ลงมาอยู่ได้ท่านก็สามารถแลกเงินสดไปซื้ออะไรก็ได้เพราะเราอยากให้ท่านใช้จ่ายครับสิ่งที่สำคัญ3อย่างที่อยากให้ท่านเข้าใจ1ถ้าท่านจ่ายแล้วไม่พอใจไม่อยากไปไม่อยากเที่ยวท่านสามารถขอเงินคืนได้ 2. ใช้ได้3ปีไม่มีวันหมดอายุใน3ปีนี้ท่านไปวันไหนก็ได้ท่านจองไว้แล้ววันนี้ไม่ว่าอีก5วัน7วันว่างก็ว่างไปนะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแบบบุฟเฟ่ท่านสามารถเปลี่ยนได้หมดทุกสินค้านี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทำสิ่งต่างๆที่จ่ายครั้งเดียวใช้ได้ทุกอย่างแล้วมีเงินแถมให้ท่าน
ปใช้จ่ายอะไรเพิ่มถามว่ามันจะครอบคลุมทั้งหมดไหมมันคงไม่ครบทุกอย่างแต่เราได้มากที่สามหมวดที่ผมบอกเมื่อครู่ถามว่าอันนี้เป็นกำไรไหมมันคงไม่กำไรอ่ะถ้าลองดูว่า50,000ได้แสนนี้แต่ผมไม่ขาดทุนเพราะว่าผมต่อราคาพักเมื่อกี้แล้วจากราคา1/3 1/4ผมก็มาแถมให้ได้ผมต่อราคาตัวผู้หนึ่งมาแล้วผมก็แถมไม่ได้เป็นเรื่องการบริหารการจัดการล้วนๆนี่คือการคิดให้มันแค่เชื่อมโยงกันเท่านั้นเองโดยเราเป็นตัวกลางในการดำเนินการผมไม่ได้หวังความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากโครงการนี้นะครับแต่ผมหวังว่าจะมีคนคิดเหมือนผมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยกระตุ้นให้คนมาใช้จ่ายฐานสร้างของดีและถูกที่ประชาชนต้องได้คือทุกคนจะได้ได้รับในสิ่งที่ดีราคาถูกผมเห็นมากความมหัศจรรย์แล้วเป็นภาพที่บังเอิญตรีที่สมบูรณ์ราคาทีละ100,000พอลดได้ผลเหลือ2-3ท่านคิดว่าในชีวิตนี้ท่านจะได้ไปเที่ยวราคานี้ไหมผมล่าสุดผมไปพักโรสบูดราคาคืน80,000เหลือ95,000ท่านคิดว่าท่านจะได้พักราคานี้ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่ท่านสามารถหาของดีราคาถูกได้แต่เราขออาสาเป็นคนรวบรวมทั้งหมดและเป็นตัวกลางผมไม่ได้หวังว่าผมจะทำให้มันสำเร็จแบบนี้ใหญ่นะแต่ผมหวังว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะจุดประกายหลายหลายคนให้มาเข้าร่วมและหลายคนจะทำโครงการดีๆต่างๆให้กับประเทศไทยเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะยากที่เราจะอยู่ได้อ่ะผมจะปิดตกประการท้ายเพราะเดี๋ยวผมต้องไปประชุมต่อและสัมภาษณ์ต่างประเทศนะเพราะหลายหลายประเทศผมก็ต้องเข้าใจอย่างนะเขาก็ลำบากเหมือนกันแนวความคิดบางเรื่องคนไทยอาจจะอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างผมก็ไม่ได้สนใจแต่ผมคือคนไทยแต่ต่างประเทศเขาก็ต้องการให้ประเทศเขาอยู่ได้ด้วยแนวคิดต่างๆมันเลยเกิดขึ้นที่ผมจะไปต่อยอดต่างประเทศได้ด้วยอย่างน้อยที่สุดผมก็คิดว่าโลกนี้ได้ก็ขอปิดท้ายว่านี่คือสิ่งที่เราทำให้ประชาชนและให้คนได้ใช้ของถูกและครอบครัวก็ถึงอย่างนะต่อไปสุดท้ายผมจะปิดท้ายให้กับทุกคนว่าโลกเรานี้มีภัยธรรมชาติมากมายภัยที่ร้ายที่สุดไม่ใช่ภัยธรรมชาติภัยที่ร้ายที่สุดคือภัยที่ท่านกลัวกลัวลำบากกลัวเหนื่อยกลัวจนกลัวถูกหลอกกลัวจนไม่กล้าวันนี้ถ้าท่านมีแต่ความไม่กล้าเช่นไม่กล้าใช้ตังค์กลัวใช้แล้วหมดท่านไม่กล้าเกียรติอย่างท่านลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจัดงานวันนี้ไม่ใช่เพราะให้ฟรีนะต้องเสียตังค์แม้แต่เวทีที่ผมยืนเนี่ยก็ต้องจ้างประกอบทุกอย่างต้องใช้ตังค์มีคำถามคำหนึ่งอยู่ในใจผมบอกว่าทำไมผมต้องจ่ายตังค์เพื่อคนอื่นทำไมผมต้องทำบางอย่างที่อาจจะมีคนอื่นไม่เข้าใจหรือมีคนอื่นเข้าใจผิดในบางอย่างนั่นคือคำถามตั้งแต่วันที่ผมเริ่มจัดแต่เมื่อผมขึ้นรถเจอคนแก่คนคนที่เอาปลามาขายโดยวันนั้นบอกว่าเขายังขายของไม่ได้ไม่ได้ชิ้นเดียวผมเห็นน้ำตาของเขาผมรู้สึกได้เลยว่าเงินในกระเป๋าเราจะมีค่ามากที่สุดถ้าเราได้ชิ้นนี่คือสองประการที่ผมบอกว่าวันนี้เงินของท่านมีค่ามากกว่าเงินใดๆในโลกที่มีมาจากอดีตโควิดทำให้เงินท่านมีค่าสภาพปัจจุบันหลังโควิด
ทำให้เงินท่านมีค่าขึ้นค่าที่หนึ่งคืออะไรค่าที่หนึ่งคือค่าที่ผมให้กับคนปลาขายปลาตัวนั้นที่ถูกใจน้ำตาของเขาออกมามีความซาบซึ้งมากลุกโอวินร้านติดเขาไม่รู้จะขายใครถ้าเขาไม่เจอผมเขาคงขายอะไรไม่ได้และที่บ้านผมไม่ได้ปิดเงินผมไม่ได้เลยว่ามันแค่200บาทมันจะมีค่ามากกว่าเดิมมาสักผมไม่เคยนึกเลยว่าเงิน200บาทมันจะมีค่ามากกว่า200บาทเป็น 2,000 3,000 เพราะอะไรครับเพราะคำขอบคุณคำดีใจคำที่เขาได้รับมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมว่าเงินมันสูงค่ากว่าเดิมแล้วเงินมันมากกว่าเดิมเพราะคนที่ได้เงินไปจากวันนี้รู้สึกว่ามันมีค่าสำหรับเขามากเมื่อก่อนโรงแรมทุกโรงแรมมีลูกค้าต่างประเทศที่ออกแต่งเงี้ยทั้งจีนฝรั่งเขาไม่เคยมองคนไทยด้วยซ้ำไปครับแต่วันนี้ผมไม่นอนเขาผมไป13ห้องเขาดูแลผมอย่างคนพิเศษที่สุดเงินเราไม่เคยมีค่ามากขนาดนั้นนี่คือค่าของเงินอันแรกที่มันเพิ่มพูนจากความมหัศจรรย์จากคุณมีค่าที่สองคืออะไรท่านลองคิดดูท่านซื้อโรงแรมท่านใช้บริการพอคิดเต็มเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ทุกอย่างแทบจะลดราคาแม้แต่ผม 50,000 ผมจะให้แสนทุกอย่างถูกเงินท่านมีค่ามากขึ้นแล้วแต่ท่านจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าท่านเก็บตังค์ไว้อยู่เฉยๆณวันนี้ผมไม่ได้ต้านทฤษฎีบอกว่าเก็บเป็นส่วนแล้วท่านจะอยู่รอดนะครับไม่มีใครรอดสภาวะที่ไม่ใช่ตังค์ไม่เชื่อหรอกที่ผมเลยครับถ้าไม่มีใครออกจากบ้านสักคนเดียวเลยโลกเราจะอยู่ยังไงวันนี้ถ้าผมไม่จ่ายค่าเวทีไม่จ่ายค่าโอเคไหมไม่จ่ายอะไรเลยตังผมมีอยู่ 2-3 พันล้านเก็บไว้อยู่บ้างใช่ผมไม่จบไม่ลำบากแต่ตังผมมีค่าอะไรเพราะผมไม่ได้ใช้ทุกคนก็ไม่ใช้เหมือนอะไรคือการมีค่าเงินที่ไม่ได้ใช้คนรวยที่ไม่ได้ใช้เงินเหมือนกับคนจนที่ไม่มีอะไรเลยผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาใช้เงินแต่ผมบอกว่าถ้ามันไม่ใช้กันหมดเนี่ยภาษีจะเก็บยังไงคนที่ขายของจะขายได้ไหมแล้วธุรกิจเราอยู่ที่ไหนมันเอาเงินมาแลกเงินแลกกินเป็นข้าวไม่ได้นะครับนี่คือความจริงของโลกเองเอาล่ะทุกคนพอจะเข้าใจมากหรือน้อยผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าถึงเวลาที่จะจบการพูดของผมในสิ่งที่เป็นจากหัวใจจากหัวใจที่อยากจะพูดส่งถึงกับผู้บริหารประเทศส่งถึงให้กับผู้ประกอบการส่งถึงให้กับประชาชนส่งถึงให้กับทุกคนเพราะมีนักข่าวด้วยผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมพูดเขาจะเข้าใจหรือไม่เขาจะเห็นดีหรือยังผมไม่ทราบแต่ผมทราบอย่างเดียวว่าหัวใจของเต็มร้อยคือความเป็นไทยคนไทยซึ่งวันนี้คนไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการไหว้ไม่ได้กอดไม่ได้จับมือทำให้เราโควิดอันดับหนึ่งที่ป้องกันประเทศได้แปลกไหมเรื่องมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยนึกเลยว่าไอ้การไหว้ของเราการไม่กอดของเราการไม่สัมผัสของเราทำให้เราเป็นที่หนึ่งของโลกที่ป้องกันโควิดเรามาทำเรื่องมหัศจรรย์อะไรสักเรื่องบ้างใครจะทำไงไม่เราเที่ยวเราจ่ายของเราเราใช้จ่ายในประเทศซื้อสินค้าในประเทศกันผมจะให้เหมือน
หลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนญี่ปุ่นฟื้นประเทศภายใน12ปีเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่เขาฟื้นมาภายใน12ปีเพราะเขาไม่ซื้อของนอกแม้แต่ชิ้นเดียวเขาซื้อในของญี่ปุ่นไว้ครับเขาไม่ไปเที่ยวไหนเขาเที่ยวญี่ปุ่นไว้ครับเขาไม่นำของใครนอกจากของญี่ปุ่นไว้ครับนี่คือความเป็นชาติที่ยงของญี่ปุ่นที่ทำให้12ปีที่แพ้สงครามโลกที่2ชาตินั้นเราเป็นคนไทยที่มีสิ่งที่ดีงามมากมายประเทศสวยงามโรงแรมสวยเที่ยวเที่ยวเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวเรามีโอกาสที่จะเที่ยวของถูกใช้จ่ายเพื่อช่วยชาติรองนอนช่วยชาติมาแล้วซึ่งในชีวิตผมไม่เคยคิดเลยทฤษฎีนี้นะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ผมไม่เคยคิดเลยนอนเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะช่วยชาติได้ผมไม่เคยคิดแต่วันนี้ผมต้องคิดแม้ในเรื่องการเที่ยวผมไม่อาจขอร้องทุกคนว่าให้ทำตามที่ผมพูดหรือผมคิดแต่ผมอยากจะขอร้องทุกคนว่าช่วยคิดถึงประเทศไทยไม่ใช่คิดถึงตัวเองไม่ใช่คิดถึงใครคิดซิว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นคิดหน่อยเถอะว่าโลกนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเรายังทำตัวเดิมอะไรจะเกิดขึ้นบทสุดท้ายของทุกคนก็คือความตายแม้แต่คนอยากไปสวรรค์ที่สุดยังไม่อยากตายผมก็จะเป็นแบบแม้แต่วันหนึ่งผมเรียนธรรมะสูงสุดแม้แต่กระบอกขึ้นสวรรค์ชั้นที่8ผมก็ยังไม่อยากตายผมขอให้ทุกคนอย่าตายในธุรกิจด้วยอย่าตายในสังคมที่ยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่แต่เราได้ตายจากไปกับสังคมตัวไม่มีอะไรที่จะจะลงจิตใจหรือทำให้เราอยู่สบายแล้วผมว่ามันไร้ประโยชน์วันนี้ผมอยากจะให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกในเรื่องการท่องเที่ยวการฟื้นฟูหลังโควิดอย่างอัศจรรย์ที่สุดไม่ได้จากใครจากทุกคนผมขอชื่นชมรักทุกคนผมรักประเทศไทยขอบคุณมากครับเมื่อประธานโครงการเกิดคุณแผ่นดินคุณประสิทธิ์เซียวกงท่านได้กล่าวบนเวทีในที่เรียบร้อยนะคะในจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านเปิดงานอย่างเป็นทางการ